สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจิกนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีเนาะอยากสามารถพูดคุยกับทุกคนบ้างแล้วก็อยากลงคลิปยาวๆให้ทุกคนแบบได้ยินเสียงของจิกบ้างนะคะวันนี้จิกก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีคนซื้อมาให้จิกด้วยอยู่2ตัวที่แบบจิกรู้สึกว่ามันน่าจะคู่ควรที่ถึงเวลาที่จิกได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ก็มีเซรั่มกับกันแดดนะคะเดี๋ยวขอเปิดเป็นเซรั่มตัวแรกกันเลยนะคะจิ๊กก็จะได้ของ The Body Shop นะคะเป็น Drop of You อันนี้มีน้องคนน่ารักของจิ๊กนะคะซื้อมาให้เนื่องในเขาบอกว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยค่ะนี่ขวดก็จะเป็นแบบสีเขียวๆแบบนี้เนาะแล้วก็ดูแบบดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจิ๊กจะลองเปิดดูว่ามันแบบเป็นยังไงขอดมกลิ่นก่อนต้องบอกก่อนว่าจิ๊กไม่เคยใช้เลยนะกลิ่นมันจะมีความแบบทุกคนมันจะมีความแบบสดชื่นอะมันจะออกแบบธรรมชาติไม่ได้แบบเฮ้ยมีความเป็นเคมีใดๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นๆหน่อยๆเดี๋ยวลองทาบนหน้าละกันมันจะมีความเป็นแบบใสขุ่นขุ่นเย็นๆนะคะตอนนี้คือความรู้สึกของหน้าจิ๊กนะมันจะรู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกว่าแบบมันเป็นเซรั่มที่แบบให้ความชุ่มชื่นกับผิวด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหนอะหนะแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปกันแดดนะคะจากออสเตรเลียก็คือ Cancer Conceal นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Face Dry Balm Serum High Drying นะคะอันนี้จริงๆรู้สึกว่ามันจะเหมาะกับคนผิวแห้งนะจะมีความเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นครีมฉ่ำๆหน่อยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณอันนี้จิ๊กซื้อตอนที่มันลดราคานะคะหาพายมันจะอยู่ที่ประมาณ14ดอลก็จะตกประมาณ300กว่าๆเนี่ยค่ะมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำน้ำครีมขาวๆแบบนี้เห็นไหมทุกคนแล้วป้ายเลยความรู้สึกตอนนี้ครั้งแรกนะรู้สึกว่ามันทาง่ายมันเกี่ยง่ายแล้วก็มันไม่ได้ทำให้หน้าแบบมันไม่ได้ติดขาวอะค่ะในตัวของกลิ่นนะคะทุกคนจริงรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นแบบเป็นเคมีใดๆทั้งสิ้นอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้หอมไม่ได้มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นอะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบจิ๊กคิดว่ามันเหมาะกับคนที่หน้าแห้งแบบจิ๊กอ่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีความเป็นโกโกรหน่อยเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนแต่ครั้งแรกที่ใช้นะขอเป็นตัวแรกละกันเซรั่มของ Body Shop ตัวนี้นะคะ Drop of Youth เนี่ยใช้ครั้งแรกอะมีความรู้สึกว่ามันนุ่มมันรื่นแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าแบบว่ามันทาผิวได้ซึมซับได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นเคมีรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันมีความกลิ่นเป็นแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนส่วนชิ้นที่2เนี่ยเป็นกันแดดของเขา Cancer Conceal เนี่ยตัวเนี้ยมีความเป็นแบบน้ำครีมไม่ได้ข้นแล้วก็ไม่ได้น้ำจนเกินไปค่ะจะมีความมิกแอนด์แมทที่พอดีอะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันทำให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็แต่งหน้าได้ติดทนนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยจิกซื้อเองจะอยู่ที่ประมาณ14ดอล15ดอลอันนี้จิกซื้อตอนหาพายแล้วมันนานๆทีมันหาพายทุกคนมันเลยต้องแบบต้องซื้ออะไรเงี้ยไปอยู่ที่ประมาณราคาไทยก็ประมาณ350บาทอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวเนี้ยจิกแนะนำเลยว่าควรจะมีสำหรับผิวที่แห้งแบบจิกทุกคนยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ